คุณถามอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือว่าตอนนี้นี่ประชาชนเนี่ยจะเกิดการหวาดกลัวในเรื่องของ aftershock ก็คือแรงสั่นสะเทือนตรงนี้เนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำให้กับประชาชนที่คือตอนนี้กลับกลายเป็นว่าไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วต้องออกมาอยู่นอกบ้านตลอดเวลาอันนี้ก็เห็นใจนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลามันเกิดเมนช็อคก็คือตัวแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ปุ๊บเนี่ยมักจะเกิดอัฟเตอร์ช็อคเกิดขึ้นมาคือก็ขยับอย่างของเรานี่ก็2วันเนี่ยเป็นร้อยครั้งเป็นร้อยครั้งมีทั้งขนาดรู้สึกมั่งไม่รู้สึกมั่งหรือวัดได้เฉพาะเครื่องมือแต่แค่เนี้ยเพราะว่าบ้านเราไม่เคยเกิดแบบนี้คนก็ค่อนข้างกลัวกันก็ส่วนใหญ่ก็จะนอนพักในพื้นที่ที่อยู่นอกร่มชายคาแล้วเหตุการณ์มันจะเบาลงหรือเปล่าคะอาจารย์โดยปกติเนี่ยมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะว่าอัฟเตอร์ช็อคเนี่ยมันเกิดจากพอตัวแม่เคลื่อนที่ปุ๊บเนี่ยตัวลูกๆที่มันตามไม่ทันเนี่ยแม่ไปด้วยคนติดตามไปแล้วก็ค่อยๆจัดระเบียบเหมือนกับการจัดระเบียบของเปลือกโลกค่ะแต่การจัดระเบียบของเปลือกโลกในที่ใดที่หนึ่งอย่างตอนนี้เรามีการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกที่เรียกว่าฟอลของพะเยาบางทีไปกระทบกับรอยเลือดอีกตัวหนึ่งแล้วรอยเลือดอีกตัวหนึ่งอาจจะเซก็คือมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมาแต่อาจจะไม่ใช่วันสองวันนี้อาจจะอีกปีหนึ่งสองปีในภายภาคหน้าซึ่งเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยพูดตามตรงมันเป็นธรรมชาติยังไงก็ไม่มีทางบอกว่าแผ่นดินไหวตรงอย่าไหวคงเป็นไปไม่ได้นะเพราะนั้นเราถ้าสมมติเราอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เคยมีแผ่นดินไหวก็ต้องเตรียมตัวเราให้พร้อมด้วยนะก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่มีการพยากรณ์ล่วงหน้ามี คนที่พูดถึงปรากฏการณ์ที่อาจจะดูได้อย่างเช่นพฤติกรรมของสัตว์ซึ่งมันเคยมีการบันทึกแต่ก็ไม่ได้แปลว่า 100% อย่างเช่นมีงูมารวมตัวกันในที่ใดที่หนึ่งเยอะแล้วปลาขึ้นมาตายกันไปหายหาดค่อนข้างเยอะเลยพวกนี้มันก็โอเคเป็นแค่บันทึกมันไม่ได้สามารถจะบอกได้ว่าอันนั้นใช่เพราะจะเกิดแผ่นดินไหวมันก็เป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าอันนี้คือไม่มีแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่รู้เลยเพราะมันเป็นกระบวนการเคลื่อนที่เปลือกโลกที่มันอยู่ข้างใต้เราไม่มีทางรู้เด็ดขาดถ้าใครบอกว่าพยากรณ์ได้ก็ไม่น่าเชื่อมันไม่มีทางเพราะ มนุษย์เรายังไม่เคยพยากรณ์ได้เลยนอกจากเครื่องมือตวัดปุ๊บเนี่ยเราจะรู้หลังจากเครื่องมือตวัดเพราะเครื่องมือชนิดทีมากแค่1ถึง2วินาทีก่อนแผ่นดินไหวแล้วก็กลืนมาทันทีเพราะนั้นไม่มียังไม่เคยมีใครพยากรณ์ล่วงหน้าได้เลยแม้แต่บางคนเราบอกดูเมฆเป็นเกล็ดอย่างนี้เมฆเป็นก้างปลาอะไรแบบนี้มันก็ไม่ชัดเจนก็มีคนพยายามคือมนุษย์เนี่ยก็พยายามในหลายรูปแบบแต่ก็ไม่สามารถจะเชื่อถือเป็นการวิจัยที่ 100% หรือ 100% ขึ้นมาได้เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องเตรียมพร้อมต้องเตรียมพร้อมและรับมือกับมันนะคะอาจารย์ถ้าถือเข้ามาใกล้รอบตัวเรานิดนึงก็คือในกรุงเทพมหานครที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนที่เราได้รับผลกระทบตรงนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการเตรียมตัวหรือรับมือกับมันยังไงคะเพราะว่าอาคารสูงหลายอาคารที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันมีเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ก็ยังโชคดีที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นพื้นที่ถ้าพูดตามตรงบนยังห่างไกลกับจุดทางด้านเหนือตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่แต่จริงแล้วกรุงเทพมันก็มีรอยเลื่อนอีกตัวนึงที่มันอยู่ใต้ดินค่อนข้างเยอะนั่นเรียกว่ารอยเลื่อนนครนายกที่จริงมันต่อจากรอยเลื่อนมันน้ำปิงจากทางเรือมาด้วยแต่มันค่อนข้างยาวตรงนั้นมันสั่นค่อนข้างเยอะแต่ตรงกรุงเทพเนี่ยมันค่อนข้างน้อยรู้สึกว่าจะมีรอยเลื่อนตรงที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยใช่ไหมคะจังหวัดกาญจนบุรีถือว่าเป็นรอยเลื่อนที่ต่อกับประเทศพม่าอย่างรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์รอยเลื่อนสีสวัสดิ์อันนั้นที่ท่านไล่ไปตามตรงก็จะผ่านถึงอ่าวไทยด้วยแต่มันก็ยังถือว่าไกลจากกรุงเทพเพราะนั้นกรุงเทพก็เลยยังโชคดีแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในกรุงเทพเคยเกิดแล้วก็ยังไม่มีอะไรน่าตื่นตระหนกมากแต่ถ้าสมมติมันเกิดขึ้นมา
แบบเต็มๆเลยถ้าสมมติอย่าง 6.3 มิลลิเตอร์ถ้ามันเกิดขึ้นใต้กรุงเทพมหานครเนี่ยรับรองได้เลยโอลาหลนะเราจะเตรียมตัวรับมือกับมันยังไงในการเตรียมพร้อมนิดนึงอะค่ะเผื่อว่าทุกคนจะได้ระแวดระวังแล้วก็เตือนคือเตรียมเอาไว้เตรียมรับมือกับมันนะจ๊ะโดยทั่วไปก็อย่างที่ฉายสไลด์ให้หนูเมื่อกี้เนี่ยค่ะหรือต้องเตรียมพร้อมด้วยตัวเองตลอดเวลาแล้วถ้าในภาครัฐก็ควรจะทำให้มีการฝึกซ้อมอยู่บ่อยๆซึ่งญี่ปุ่นเขาเกิดจนเป็นกิจวัตรประจำวันในการฝึกซ้อมแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็อย่าตื่นตระหนกบางคนก็ตื่นตระหนกจนทั้งเป็นโน่นเป็นนี่แต่ญี่ปุ่นก็เรายังเห็นว่าขนาดสึนามิขนาดดินไหวเขาไม่มีอะไรกินท่านยังเข้าคิวมีมารยาทถ้าของประเทศไทยก็ไม่รู้เพราะยังไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาจจะต้องตระหนักทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเลยต้องช่วยกันแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านรัฐอาจจะลืมไปไหนไอ้ร่วมนี่เดี๋ยวถมแล้วก็หายไปอีกนะแต่พวกนี้ท่านรัฐก็ทำให้มันดีขึ้นจะไม่ได้แปลว่าโครงสร้างแข็งแรงแต่ที่น่าทำให้ก็คือเราทั้งอย่างเนี้ยแต่ว่าต้องเห็นแบบเดียวกับพระเจ้าคือโลกนี้ก็เป็นทุกวันอย่างเงี้ยมันต้องคิดอะไรมากนะฮะแต่คอยดูอีกอย่างหนึ่งหลังจากแผ่นดินไหวเนี่ยเหตุการณ์ที่จะตามมาแบบบอกก็คือหลุมยุบก็คือมันมีความแล้วโรงพวกนี้บางทีมันถูกฝังอยู่ใต้ดินเรามองไม่เห็นแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามมีแผ่นดินไหวขึ้นมาพวกนี้แผ่นดินไหวที่มันอ่านของแข็งก็อาการของเหลวเนี่ยไม่เท่าอะไรเกิดลักษณะแบบช็อกเนี่ยอาจจะมีทำให้ในด้านท่านเนี่ยที่มันบางอยู่แล้วตันก็คือสามารถจะยุบออกมาได้ในหลักการซึ่งท่านนานๆครั้งก็จะเห็นแบบนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นหลุมยุบภาคใต้ที่มันเกิดหลังจากปี47คือเกิดต้นปี48ครับเกิดหลุมยุบภาคใต้ครั้งเดียวครับก็ธรรมชาติแผ่นดินไหวถือว่าเป็นธรณีพิบัติภัยอย่างหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นได้ในตลอดอายุขัยของโลกนี้เพราะนั้นหนีไม่ได้แต่ตระหนักได้แล้วคอยระแวดระวังได้นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าแผ่นดินไม่ไหวเลยโลกอยู่นิ่งอยู่ที่แสดงว่าโลกตายคนก็ตายแต่ให้ระวังไว้นิดหนึ่งคืออย่ากลัวธรรมชาติเพราะเราอยู่กับธรรมชาตินะความเกลียดกลัวของธรรมชาติยังไม่เท่ากับความเกลียดชังของมนุษย์ต่อมนุษย์เพราะธรรมชาติยังไงเขาก็อยู่มนุษย์เนี่ยอาจจะติดต่อไปยาวนานเหตุการณ์ในวันสองวันนี้ผมก็ไม่รู้จะขึ้นยังไงก็อยากให้คนไทยรักกันไว้ค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประกรณ์นะคะสุวรรณิตมากที่ให้ข้อมูลความรู้กับเราในวันนี้แล้วก็เตรียมรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ